มาตรฐานทางจริยธรรมกับสิ่งที่พึงปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดีงามตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ได้ให้ความหมายมาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำ 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวข้างต้นได้นำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงานการตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรหรือไม่ควรกระทำตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตน Do's and Don'ts ของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอถ้าอย่างนั้นเราทุกคนไปดูกันเลยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำประกอบด้วยอะไรบ้าง Do's การปฏิบัติที่ควรกระทำ 1. จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและปราศจากอคติ 5. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทหลักคำสอนทางศาสนาและจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ Don's การปฏิบัติที่ไม่ควรกระทำ 1. แสดงกริยาหรือวาจาด้วยการดูหมิ่นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. ปฏิบัติตนขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3. ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและหวังผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียงมีอคติและเลือกปฏิบัติ 5. ไม่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่รักษาภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ทุกคนพอจะแยกออกกันแล้วใช่ไหมว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นพฤติกรรมที่ควรกระทำและพฤติกรรมแบบใดเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำดังนั้นเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และแนวทางการปฏิบัติตน Do's and Don'tsของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดีงามในสังคมต่อไป